วงการบันเทิงเศร้าสูญเสียผู้กำกับเบิ้มสมพงษ์ฉายาเศรษฐีอารมณ์ขันวัย76ปีวงการบันเทิงเศร้าอย่างต่อเนื่องจากการสูญเสียของคนบันเทิงมากความสามารถกับการจากไปของผู้กำกับคนดังเจ้าของฉายาเศรษฐีอารมณ์ขันเบิ้มสมพงษ์ตรีบุพภาผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีผลงานสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนไทยมานานหลายสิบปีล่าสุดเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในปอดสิริอายุได้76ปีโดยพิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นที่วัดภกินีนาถวรวิหารศาลา1เชิงสะพานสังกีถนนราชวิถีแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่วันที่28มีนาคม2565โดยทีมข่าวดาราภาพยนตร์ได้สัมภาษณ์บุตรสาวของพี่เบิ้มได้รับข้อมูลว่าในช่วงหลังคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษโดยไทรอยด์โตมากแต่แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดออกได้เพราะคุณพ่ออายุมากประกอบกับมีเรื่องของระบบการเต้นของหัวใจไม่ดีและโรคความดันต่ำทำให้สุขภาพของคุณพ่อไม่แข็งแรงในช่วงที่พ่อไปทำงานที่กัมพูชาประมาณ3ปีเกือบ4ปีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพตลอดและที่เข้าโรงพยาบาลวชิระครั้งล่าสุดนี้ก็เนื่องจากไทรอยด์โตไปเบียดทับเส้นเลือดใหญ่และหลอดลมทำให้หายใจไม่สะดวกและตามที่บอกในตอนแรกว่าด้วยโรคประจำตัวคือหัวใจกับความดันและอายุทำให้แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดเอาไทรอยด์ออกได้เมื่อชิ้นเนื้อไทรอยด์โตจนเบียดหลอดลมทำให้ปอดอักเสบและติดเชื้อในปอดและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณตีห้าวันเสาร์ที่วันที่26มีนาคม2565ที่ผ่านมาณโรงพยาบาลวชิระค่ะคุณพ่ออายุ76ย่าง77ปีข้าเล่าย้อนประวัติในช่วงชีวิตที่มีผลงานโด่งดังสมพงษ์ตรีบุพภามีชื่อเล่นว่าเบิ้มเกิดปีพ.ศ.2488เป็นคนบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมพดุงวิทยาอำเภอเสนาซึ่งเป็นโรงเรียนราชสมพงษ์เรียนดีเรียนเก่งแต่ฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินส่งเสียให้เล่าเรียนจะให้เลิกเรียนแต่โชคดีที่ครูใหญ่ให้ทุนเรียนฟรีจึงได้เรียนต่อจนจบชั้นมัธยม6ราวปี2507เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือสมพงษ์ก็ติดตามกองถ่ายทำภาพยนตร์ไปฝึกงานช่วยงานต่อมาสมพงษ์ได้เข้าไปอยู่ในกองถ่ายหนังเรื่องวีรบุรุษเมืองใต้ของวิเชียรวีรโชติซึ่งมีศักดิ์เป็นอาแม่ของวิเชียรเป็นพี่สาวแม่ของสมพงษ์ตอนนั้นวิเชียรวีรโชติเป็นผู้กำกับการแสดงสมพงษ์จึงได้ฝึกงานเป็นผู้ช่วยตากล้องคือปรีชาทรัพย์พระวงศ์จากนั้นสมพงษ์ก็ค่อยๆเรียนรู้งานเข้าไปเป็นตากล้องภาพนิ่งคนบอกบอทอต่อมาจึงได้เข้าไปเป็นลูกศิษย์ของพันคำหรือพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองโดยทำหน้าที่บอกบอทอจัดเสื้อผ้าเช่นเรื่องพรายดำ2507ในม่านเมฆ2509นางกวัก2512ทิวาหวาม2517โอ้ลูกรัก2519และอื่นๆและสมพงษ์เริ่มแสดงเป็นตัวประกอบครั้งแรกในเรื่องคุณครูคนใหม่2518ต่อมาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงของพันคำต่อมาก็เข้าเป็นผู้ช่วยผู้กำกับของสอดนวราชที่ค่ายศรีสยามโปรดักชั่นของสาธิตคล่องเวทอยู่ 2-3 ปีเช่นเรื่อง1นูด 2514 นี่แหละรัก 2515 จันเพ็ญ 2515 จึงได้เป็นผู้กำกับการแสดงหนังเรื่องแรกคือกามเทพเล่นกลกามเทพเล่นกลนำแสดงโดยยอดชายนายนาสร้างโดย
ศรีสยามโปรดักชันโดยสาธิตคล่องเวสสะเป็นผู้อำนวยการสร้างสมคงตรีบุพภากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่30มกราคม2519ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงเป็นหนังตลกที่แหวกตลาดหนังบูขึ้นมาทำรายได้สูงถึง3ล้านบาทเรียกว่าเป็นแชมป์ตรุษจีนปีนั้นก็ได้แต่ขณะเดียวกันสมพงษ์ก็เกิดปัญหาคือวัดดีบวชซึ่งเก็บศพคุณพ่อไว้จะทำพิธีล้างป่าช้าสมพงษ์จะต้องรีบหาเงินไปจัดการศพคุณพ่อครั้นจะเผาก็ไม่ได้เพราะญาติบอกว่าคุณพ่อสั่งไว้ไม่ให้เผาแต่ให้ฝังศพใกล้อากงที่วัดโคกเสืออำเภอเสนาความที่ไม่มีเงินเลยสมพงษ์จึงคิดที่จะสร้างหนังขึ้นเองบ้างโดยจุดธูปบอกศพคุณพ่อขอให้ทำหนังได้สำเร็จให้ได้สตางค์จะได้มีสตางค์มาสร้างฮวงซุยจากนั้นสมพงษ์ก็นำรถเก๋งของตนไปจำนำได้เงินมาก็มาซื้อฟิล์มถ่ายหนังโชคดีที่ว่าพอออกโฆษณาไปก็มีสายหนังต่างจังหวัดมาวางเงินจองล่วงหน้าจึงมีเงินมาสร้างฮวงซุยและถ่ายหนังไปพร้อมๆกันหนังที่ว่านี้ชื่อไอ้คุณเฉิมนำแสดงโดยกรุงมยุราสรพงษ์นวรัตน์สร้างและกำกับโดยตรีบุพภาฟิล์มฉายครั้งแรกวันที่25มีนาคม2520ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงทำรายได้ดีเช่นกันไอ้คุณเฉิมเป็นหนังตลกที่คนดูสมัยนั้นชอบกันมากๆเปิดไตเติ้ลเรื่องด้วยภาพวาดการ์ตูนประกอบเพลงฝีมือของอาจารย์ประยุทธ์งอกระจ่างแม้จะเป็นหนังตลกแต่ตอนท้ายเรื่องก็จบแบบหักมุมเพราะตัวตลกที่เห็นนั้นกลับกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญไปซะอย่างนั้นหนังมี2เพลงแรกอยู่ในช่วงไตเติ้ลจะออกแนวเสียดสีสังคมหน่อยเสียงร้องของสุชาติเทียนทองและอีกเพลงก็เป็นเสียงของมนรักขวัญโพไทยทั้งกรรมเทพเล่นกลและไอ้คุณเฉิมต่างสร้างชื่อเสียงให้กับสมพงษ์ตรีบุพภาในฐานะผู้กำกับเศรษฐีอารมณ์ขันและยิ่งรู้จักมากขึ้นอีกเมื่อหนังตลกเรื่องเทพบุตรตะติ้งหน่งออกมาฉายเทพบุตรตะติ้งหน่งนำแสดงโดยเด่นเด๋อเทพละละนาพจนีสร้างโดยไฟสตาร์โปรดักชันโดยเกียรติเอี่ยมพึ่งพรเป็นผู้อำนวยการสร้างนิยมตันติเวชกุลดำเนินงานสร้างสมพงษ์ตรีบุพภากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่15ตุลาคม2520ที่โรงหนังเอเธนศาลาเฉลิมกรุงพาราไดซ์ก่อนที่จะมาเป็นเทพบุตรตะติ้งหน่งนั้นนิยมตันติเวชกุลเคยลงทุนสร้างหนังบูบูมีพระเอกไทยประกบพระเอกฮ่องกงมาแล้วจากเรื่องแบงค์ 2519 แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านรายได้จึงคิดเปลี่ยนแนวมาสร้างหนังตลกดูบ้างก็พอดีกับชื่อของสมพงษ์ตรีบุพภากำลังขายได้นิยมจึงติดต่อให้สมพงษ์มาเป็นผู้กำกับโดยสมพงษ์ขอให้นำดาวตลกเด่นเด๋อเทพมาแสดงเป็นพระเอกเทพบุตรตะติ้งหน่งเป็นเรื่องของหนุ่มบ้านนอก3คนคือเด่นเด๋อเทพซึ่งเด่นได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทจากรายการ Happy Day ได้มาเที่ยวกรุงเทพมหานครและพัทยา1สัปดาห์โดยมีนางเอกคือละละนาพจนีเป็นไกด์แต่เพราะสามหนุ่มเป็นคนซื่อเซ่อเซ่อจึงทำอะไรที่เปิ่นเฉยๆดูตลกในสังคมเมืองหลวงขณะที่เด่นเองเมื่อได้มีโอกาสใกล้ชิดกับละละนาก็แอบรักละละนาจุดขายของหนังอยู่ที่มุกตลกต่างๆที่ใส่เข้าไปในหนังสมัยนั้นเรียกว่าฮากันตลอดเรื่องส่งผลให้อาชีพตลกคาเฟ่เฟื่องฟูขึ้นทันตานอกจากนี้ยังทำให้มีการสร้างหนังแนวตลกตามมาอีกหลายเรื่องส่วนชื่อเสียงของสมพงษ์ตรีบุพภานั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมีหนังเข้ามาให้กำกับอีกหลายสิบเรื่องจึงเป็นที่มาของคำว่าเศรษฐีอารมณ์ขันผลงานลำดับถัดมาของสมพงษ์ตรีบุพภาได้แก่วัยเสเพลนำแสดงโดยสรพงษ์นวรัตน์สร้างโดยปัญญาทิพย์ภาพยนตร์โดยสุริยาตรีบุพภาเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงษ์ตรีบุพภากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่11พฤศจิกายน2523วัยใจเด็ดนำแสดงโดยสรพงษ์มยุราสร้างโดย
ตรีบุปผาฟินโดยจักรพงศ์ตรีบุปผาเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่30ธันวาคม2520กามเทพหัวเราะนำแสดงโดยวิทูลละละนาสร้างโดยแววโปรดักชันโดยแววตาสัตยาพันธ์เป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่16ธันวาคม2521สองเรานำแสดงโดยวิทูล นันทนาสร้างโดยตรีบุปผาฟินโดยจักรพงศ์ตรีบุปผาสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่17มีนาคม2522กิ่งทองใบตำแยนำแสดงโดยเทพเทียนชัยนวรัตน์สร้างโดยมีสีภาพยนตร์โดยชาญมีสีเป็นผู้อำนวยการสร้างจรัญพรหมรังสีสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่31พฤษภาคม2523เปิดจอมเปิดนำแสดงโดยเทพสุพรรณสาสร้างโดยสหมงคลฟิล์มโดยสมศักดิ์เตชรัตนประเสริฐเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่4ตุลาคม2523เฉยแหลกนำแสดงโดยเด่นเด๋อเทพจุ๋มจิ๋มนวรัตน์สร้างโดยสหมงคลฟิล์มโดยสมศักดิ์เตชรัตนประเสริฐเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่12มิถุนายน2524ซูเปอร์เกานำแสดงโดยเพชรอภาพรจุ๋มจิ๋มเทพสร้างโดยสหมงคลฟิล์มโดยสมศักดิ์เตชรัตนประเสริฐสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่12สิงหาคม2524คุกมือเก่านำแสดงโดยทูลมนฤดีสร้างโดยตรีบุปผาฟิล์มโดยจักรพงศ์ตรีบุปผาเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่28พฤษภาคม2526เขยบ้านนอกนำแสดงโดยพร้อมพงษ์จารุณีเหนียวสุนิตสร้างโดย PS Promotion โดยสุวิทย์ชุติพงศ์เป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่11พฤษภาคม2528ยุ่งนักรักซะเลยนำแสดงโดยจารุณีพร้อมพงษ์สร้างโดยตรีบุปผาฟิล์มโดยสุริยาตรีบุปผาเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่28มิถุนายน2529ตะลุยโรงหมอนำแสดงโดยยุรนันท์สินใจสร้างโดยตรีบุปผาฟิล์มโดยจักรพงศ์ตรีบุปผาเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่6กุมภาพันธ์2531เฉิ่มๆแล้วก็ฉ่ำนำแสดงโดยติ๊กชิโร่แคทริยาอิงลิชสร้างโดยซีเนเอ็นเตอร์เทนเมนต์โดยสวงหว่องสุภกุลเป็นผู้อำนวยการสร้างสมพงศ์ตรีบุปผากำกับการแสดงฉายครั้งแรกวันที่26กันยายน2535ต่อมาธุรกิจภาพยนตร์ไทยเปลี่ยนรูปแบบทำให้พี่เบิ้มเปลี่ยนเข็มไปรับงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ประเทศกัมพูชาแทนโดยมีผลงานสร้างงานภาพยนตร์ไว้ที่กัมพูชาเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเจอภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พี่เบิ้มสมพงษ์จึงเดินทางกลับไทยและเสียชีวิตอย่างสงบในวัย76ปีด้วยอาการติดเชื้อในปอดเครดิตข้อมูลประวัติขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมนัสกิ่งจันทร์ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ดาราภาพยนตร์